แอป Safari ใน iOS 15มีอะไรใหม่แล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นจริงไหมเดี๋ยวตามมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นุ้งนี้จะมาใช้งาน Safari ใน iOS 15ให้ดูกันค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างทำอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะพอกดเข้ามาในแอป Safari นะคะหน้าตาหน้าเริ่มต้นของ Safari เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะที่หน้าเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ด้วยนะคะให้เลื่อนลงมาล่างสุดนะคะจะเจอกับคำว่า Edit ค่ะในส่วนแรกตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงหมวดหมู่อะไรบ้างนะคะถ้าเราไม่อยากให้แสดงอะไรเราก็ปิดไปได้เลยค่ะแล้วเราสามารถขยับขึ้นลงแบบนี้ได้ด้วยเพื่อเรียงลำดับของสิ่งที่เราอยากจะให้โชว์ขึ้นที่หน้าแรกของ Safari ค่ะและด้านล่างนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแบ็คกราวด์หรือว่าเปลี่ยนพื้นหลังของ Safari ค่ะซึ่งจะแสดงแค่หน้าแรกของ Safari เท่านั้นนะคะเราสามารถเลือกแบ็คกราวด์ที่เขามีให้อยู่แล้วนะคะซึ่งก็คืออันพวกนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะหรือว่าเราจะเพิ่มรูปภาพจากคลังรูปภาพในโทรศัพท์ของเราก็ได้ค่ะนี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดใน Safari ของ iOS 15นะคะก็คือแถบนี้ค่ะเป็นแถบค้นหาที่ปกติเนี่ยจะอยู่ส่วนด้านบนนะคะแต่บางคนน่ะอาจจะไม่ชอบให้มาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะสามารถเปลี่ยนไปไว้ด้านบนเหมือนเดิมได้ค่ะวิธีการก็ง่ายๆเลยค่ะให้แตะที่เครื่องหมาย AA ตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะให้แตะที่ด้านบนสุดค่ะที่มีคำว่า Show Top Address Bar นะคะแถบ Safari ที่เราใช้ค้นหาเนี่ยก็จะถูกย้ายไปอยู่ด้านบนเหมือนเดิมแล้วค่ะแต่สำหรับนุ้งนิ้งนะคะมองว่าการที่มีแถบ Safari อยู่ที่ด้านล่างเนี่ยมันสะดวกกว่าด้านบนเยอะมากๆเลยเดี๋ยวนุ้งนิ้งจะสาธิตให้ดูนะคะว่ามันสะดวกกว่ายังไงค่ะเวลาที่เราจะเลื่อนไปมาระหว่างหน้า Safari ที่เราเปิดค้างไว้เนี่ยเราก็แค่ทำแบบนี้ค่ะหรือว่าในตอนที่เราอยากจะพิมพ์ค้นหาอะไรเนี่ยเราสามารถแตะแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ได้เลยค่ะซึ่งถ้าแถบนี้เนี่ยไปอยู่ด้านบนเนี่ยเราก็จะสามารถเอื้อมมือไปแตะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ค่ะสำหรับวิธีการรีเฟรชหน้า Safari นะคะเราสามารถทำได้2วิธีด้วยกันค่ะใน Safari ของ iOS 15นะคะวิธีแรกนะคะก็คือการดึงหน้าจอลงมาแบบนี้ค่ะจะเป็นการรีเฟรชแบบนี้เลยหรือวิธีที่2ค่ะสามารถแตะเครื่องหมายรีเฟรชตรงนี้ได้ค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะเป็นการรีเฟรชหน้าจอ Safari ค่ะสำหรับการกลับไปดูแถบทั้งหมดที่เราเปิดค้างไว้นะคะก็ให้แตะตรงนี้ค่ะแล้วลากขึ้นไปแบบนี้การจัดวางของแถบที่เราเปิดค้างไว้เนี่ยก็จะดูง่ายขึ้นค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยในเวอร์ชั่นก่อนหน้าเนี่ยแถบพวกนี้นะคะจะเรียงซ้อนกันอยู่นะคะไม่สามารถดูได้ว่าในแต่ละหน้าเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราเคยเซิร์ชอะไรไปบ้างค่ะแต่ว่าใน Safari เวอร์ชั่นนี้นะคะก็ทำให้เราดูแถบที่เราเปิดค้างไว้ได้ง่ายขึ้นค่ะและไฮไลท์ที่เพิ่มเข้ามาใน Safari iOS 15นะคะเป็นฟีเจอร์กลุ่มแถบหรือว่าแถบกรุ๊ปค่ะพอแตะตรงนี้นะคะเราสามารถเพิ่มแถบกรุ๊ปได้อย่างเช่นนุ้งนิกตอนนี้เนี่ยได้เพิ่มแถบกรุ๊ปในเรื่องต่างๆที่นุ้งนิกเคยเซิร์ชไว้นะคะอย่างเช่นเทคโนโลยีท่องเที่ยวแต่งหน้าสูตรทำอาหารนะคะพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นแถบกรุ๊ปที่เราจัดเอาไว้ถ้าเป็นเทคโนโลยีนะคะก็จะเป็นหน้าเว็บที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นุ้งนิกได้ใช้บ่อยๆค่ะส่วนวิธีเพิ่มแถบกรุ๊ปนะคะก็แตะที่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็แตะเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะ New MG Tab Group ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อแท็บกรุ๊ปค่ะพอเรากดเซฟนะคะเวลาที่เราจะค้นหาอะไรเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาที่แท็บกรุ๊ปอันนั้นค้นหาหัวข้อต่างๆแล้วก็จัดเก็บไว้ในแท็บกรุ๊ปได้เลยซึ่งฟีเจอร์แท็บกรุ๊ปนะคะจะง่ายต่อการที่เราอยากจะกลับมาดูสิ่งที่เราเคยค้นหาเอาไว้ได้ค่ะส่วนวิธีลบกลุ่มแท็บนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะให้เราแตะค้างไว้ค่ะแล้วก็กด delete ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะกลุ่มแถบที่เราไม่ต้องการเนี่ยก็จะถูกลบออกไปแล้วค่ะใน Safari iOS 15นะคะเราสามารถใช้ฟีเจอร์ค้นหาด้วยเสียงได้ค่ะซึ่งสามารถค้นหาด้วยเสียงภาษาไทยได้นะคะเราแค่ต้องเปลี่ยนแป้นพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านั้นค่ะเดี๋ยวนุ้งนี้จะทำตัวอย่างให้ดูค่ะราคา iPhone 13เห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลยค่ะ
และเรื่องสุดท้ายที่มีการอัปเดตเข้ามาใน Safari iOS 15นะคะก็คือการอัปเกรดความปลอดภัยค่ะเพราะว่า Apple เนี่ยได้มีการอัปเกรดลิงก์ HTTP เป็นลิงก์แบบ HTTPS ค่ะโดยจะเป็นการอัปเกรดโดยอัตโนมัตินะคะเราจะไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่ว่าลิงก์แบบ HTTPS เนี่ยมีการเข้ารหัสข้อมูลนะคะทำให้เราท่องเว็บ Safari อย่างปลอดภัยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ๆใน Safari iOS 15ค่ะหลายๆฟีเจอร์เนี่ยมีประโยชน์แล้วก็สะดวกมากๆเลยยังไงก็ลองไปเล่นกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนูนี่ขอลาไปก่อนยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ